สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับเราจะฝ่าวิกฤตชีวิตนะครับด้วยสติปัญญาแล้วก็บาร,รมีธรรมนะครับมองโลกตามความเป็นจริงไม่ประมาทนะใครที่นะสามารถทําแบบนี้ได้นะผมก็เชื่อว่าท่านจะมีความเข้มแข็งเพียงพอ นะความเข้มแข็งก็คือบาร,รมีธรรมนะเพราะว่าสติปัญญามันไม่ได้เกิดขึ้นนะเองแลนะสติปัญญามันไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่จิตวาวุ่นจิตวุ่นวายนะจิตสับสนนะแต่ว่าบาร,รมีธรรมเนี่ยนะจะเกิดนะเป็นพื้นฐานนะให้มีความเข้มแข็งมีความอดทนนะและ้วจะเป็นฐานแห่งการเกิดสติปัญญาได้นะในการแก้ไขปัญหา หรือวิกฤตชีวิตนะที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่านะเรามักจะถูกสอนบอกให้มองโลกในแง่บวกนะอย่ามองโลกในแง่ลบนะซึ่งในมุมมองส่วนตัวผมผมถือว่าการมองโลกในแง่บวกไม่มองโลกในแง่ลบเนี่ยอาจจะใช้ได้ในบางสถานการณ์แต่ถ้าดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่มองแบบนั้นนะครับนะที่เราถูกสอนมาจากใครไม่ทราบแหละ ว่าให้มองโลกในแง่บวกอย่ามองโลกในแง่ลบแต่ที่ถูกต้องก็คือมองโลกตามเหตุปัจจัยที่เป็นจริงและสบบามารถมองเห็นการเชื่อมโยงของเหตุปัจจัยไปสู่ผลที่จะเกิดปรากฏนั่นคือการมองโลกนะด้วยความไม่ประมาทหรือเรียกว่ามองโลกตามความเป็นจริงนั่นเองซึ่งส่วนสําคัญที่ทําให้เราสบบามารถมองโลกตามความเป็นจริงได้ก็คือการปาศจากคติ อคติเพราะรักอคติเพราะเกียรดอคติเพราะกลัวเรืออคติเพราะหลงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองโลกในแง่ดีอย่างเดียวไม่มองโลกในแง่ร้าย,รายหรือมองโลกในแง่ร้ายอย่างเดียวนะไม่สมบ,บัดมองในแง่ดีนะเราอาจจะเกิดอคติขึ้นได้อย่างขนาดนี้เราจะมองเห็นว่าสถานการณ์นะครับสถานสุขโควิด -19 ที่กลับมาระบาดนะในละโลกใหม่ ที่เชื้อไก่พันช่วโอมิครอนเนี่ยนะหลายครั้งนะครับผมได้พูดนะในกลุ่มเพื่อนว่าระมัดระวังเพราะผมเห็นเหตุปัจจัยนะของการระบาดเวฟใหม่โอมิครอนมันเกิดมาจากนะครับมันระบาดง่ายนะครับแล้วผู้คนเนี่ยเปิดหน้ากากทานอาหารนะจุดโวของมันก็คือว่าถ้ามันมีเหตุปัใจจัยให้เกิดนะมันก็จะเกิดนั่นเองนะอย่าไปคิดว่ามองโลกสวยว่ามันจะไม่เกิด นะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสภาวะเศรษฐากิจเท่าของแพงขึ้นนะครับราคาเนื้อหมูในบ้านเราแพงขึ้นนะเกิดมาจากอะไรครับผมเคยบอกไปแล้วก็คือเกิดมาจากการเปิดเศรษฐากิจขึ้นมันมีดีมา์อยู่ประสงค์ความต้องการมากขึ้นในขณะที่ซัพพลายห,หรือท่าอุปทานขาดแคลนรวมถึงเมื่อเปิดเศรษฐากิจขึ้นมีความต้องการการใช้น้ํามันทั่วโลกมากขึ้นราคาน้ํามันแพงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้าต้นทุนการขนส่งเนะข้าของแพงขึ้นสี่เหล่านี้คือวิกฤตภายนอกนะถ้าเรามองโลกนะครับตามความเป็นจริงนะไม่มองโลกสวยเกินไปไม่มองโลกบวกนะมากเกินไปนะแล้วก็ไม่มองโลกอะไรเง่้ยลบแต่กล้าที่จะมองตามความเป็นจริงนะว่าเหตุปัจจัยอะไรที่มันเกิดรอยอยู่อย่างเช่นเรื่องของโควิด -19 นะคนเปิดหน้ากากออกมาทานอาหารกันนะการามีไวรัสกพันธ์โอมิครอนทึ่แพร่ระบาดได้เร็วนะครับเรื่องของอริบเบิลเอฟเฟกผลกระทบและลอกขึ้นนะจากการเปิดเศรษฐกิจทั่วโลกเงินเฟอ้อในสหรัฐในตะวันตกเกิดขึ้นแล้วมันก็เริ่มขยับเข้ามาในบ้านเราราคาน้ำมันสูงขึ้นนะส่งผลต่อต้นทุนต่างๆสูงขึ้น นะครับแล้วก็ตามมานะเมื่อมีปัญหาทางด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจการเงินนะคนก็ล่มไม่ดนะีก็เริ่มมีความขัดแยง้งมากขึ้นในสังคมในการเมืองต่างนะครับสิ่งต่างนี้เราบอกว่าเป็นวิกฤตเป็นวิกฤตภายนอกนะครับแต่ว่าชีวิตของแต่ละคนจะเกิดวิกฤตหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนเนี่ยนะมีสติปัญญารู้มองเห็นโลกเตาเป็นจริง แล้วมองด้วยความไม่ประมาทแล้วเตรียมตัวป้องกันไว้หรือไม่อย่างไรรวมถึงแต่ละบุคคลเนี่ยนะมีความเข้มแข็งทางจิตใจซึ่งผมเรียกว่าบารมีธรรมอ่ะนะมีความเพียรพยายามนะที่จะทำจิตให้สงบก่อนไหมนะมีความเพียรพยายามนะที่จะฝึกสติอยู่ไหมนะจิตที่สงบจิตที่มีสติปัญญาก็ทำงานได้นะเพราะฉะนั้นเราจะฝ่าวิกฤตชีวิตเนี่ย ถ้าเราไม่มีสติปัญญามันฝ่าไปได้อย่างไรนะคนที่จิตใจว้าวุ่นสับสนเครียดนะมันไม่สงบอะจิตไม่สงบเมื่อจิตไม่สงบแล้วเราก็ไม่มีบารมีทมคือไม่มีความเพียรที่จะฝึกจิตนะไม่มีความอดทนที่จะข่มจิตนะให้จิตเกิดสงบให้จิตมีสติมีสมาธิปัญญามันก็ทํางานไม่ได้เมื่อปัญญาทํางานไม่ได้เราจะไปฝ่าวิกฤตได้อย่างไรเห็นไหมฮะเพราะปัญญาบารมีเราก็ไม่ฝึก ด้วยจิตที่มันสับสนว้าวุ่นวุ่นวายใช่ไหมนะมันก็ไม่มีเขาเรียกมองไม่เห็นทางออกอะในขณะที่วิกฤตภายนอกนี่รอบตัวเลยจากโควิดนะกายพันนะแล้วก็การระบาดและลอกใหม่ปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินปัญหาหนี้สินนะหลายคนก็อ่อวมอรไทยกับหนี้สินเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่เคยคาดคิดไม่กล้าคาดคิดว่ามองโลกบวกไม่กล้ามอง โลกตามความเป็นจริงว่าถ้ามันเกิดอย่างนี้ล่ะถ้ามันเกิดเหตุอย่างนี้ล่ะซึ่งมันเป็นลบนะมันจะทําให้อะไรเกิดขึ้นตามมานะเออเรียกว่ามองโลกด้านบวกอย่างเดียวไม่กล้ามองด้านลบนะแล้วก็เหมือนเหมือนกับคนที่เรามองแล้วมันเบี้ยวไปด้านหนึ่งอะ่ะเกิดอคติขึ้นมานะนะแล้วก็เรียกว่าจิตใจอ่อนแอนะจิตใจไม่เข้มแข็งนะเพราะบางทีบอกว่า ต้องฝึกสติฝึกสมาธิก็ไม่ได้ทำนะพร่ะคิดว่าไม่เกี่ยวกันเห็นไะหมพอคิดว่าเ,เรื่องฝึกจิตไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องของความเป็นไปของโลกนี้มันเมื่อวิกฤตรอบตัวมันเกิดเต็มไปหมดอ่ะทั้งโควิดนะทั้งเศรษฐกิจการเงินนะความขัดแย้งกันในทางการเมืองนะความเดือดร้อนในสังคมเนี่ยนะมันก็ทําให้แต่ละคนอ่นะใครที่มีเอ่อเรียกวบารมีธรรมอ่ะนะมี ปัญญาบาร,รมีมีขันติบาร,รมีมีวิริยะบาร,รมีมีอุเบกขาบาร,รมีจิตก็สงบนิ่งอยู่ได้แล้วก็จิตก็สามารถแยกแยะได้นะว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรอย่างไรเห็นไหมครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เตรียมเรื่องของเขาเรียกว่าซับในจิตนะเพราะมัวแต่ไปเตรียมซับภายนอกมัวนะมัวแต่ไปมองโลกภายนอกแล้วเตรียมซับภายนอกนะแต่ว่าไม่ได้เตรียมซัพ์ทางจิต ก็คือไม่ได้เตรียมเรื่องของสติสมาธิปัญญาจิตที่ไม่สงบถึงแม้มีโฟกัพย์ภายนอกมีเงินไปลงทุนน่ะมันก็ลงทุนผิดเพราะามองโลกผิดเพราะมองโลกบวกไม่มองโลกตามความเป็นจริงเพราะไม่กล้ามองลบเพราะคิดว่าการมองลบเป็นเรื่องร้ายนะทำให้ไม่มีความสุขก็เลยมองโลกบวกแต่รากว่าโลกมันไม่ได้เป็นไปตามบวกหรือไม่เป็นไปตามลบมันเป็นไปตามเหตุปัจจัย นะก็ใครสามารถมองเห็นเหตุปัจจัยเราไม่ประมาทถ้ามีเหตุปัจจัยอย่างนี้รออยู่เช่นโอมิคอนมาแล้วไวรัสกายพันธะุ์มาแล้วนายังเปิดหน้ากากไปสังสรรค์เฮฮาเฉลิมฉลองใช่ไหมมันมีเรื่องของเงินเฟอ้อมาแล้วนะไม่ได้คิดว่ามันจะมาถึงตัวเราถ้ามาถึงตัวเราเราจะรับมืออย่างไรนะเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองสังคมภาวะความเครียดในจิตใจผู้คน เพราะเราไม่ได้เตรียมเรื่องของจิตใจไว้เราไม่มีที่พึ่งทางจิตใจเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในจิตใจเรามมวแต่มองแต่เรื่องโลกภายนอกแต่ลืมมองกายกับจิตใจตัวเองก็เรียกว่าไม่มีสติไม่มีบาร,รมีธรรมเราจะฝ่าวิกฤตไปได้อย่างไรนะครับจึงเตือนกันนะครับว่าจะฝ่าไปได้เนี่ยต้องมองโลกแต่จริงและไม่ประมาทนะครับ ใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสอดต,ตามนะครับในช่อง y o u t u ชาแนลอาจารย์เสกนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามนะครับและสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมแค่กาาพกกระพ์์อย่างเดียวไม่พอต้องเตรียมในเรื่องของอริยทรัพย์ทรัพย์ที่อยู่ภายใน,ในใจ,ใจิตใจนะความมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็าถ้าจิตเราไม่สงบจิตเราไม่มีสมาธิ แล้วปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วจะมองเห็นโลกตามความเป็นจริงได้อย่างไรเราก็ได้แต่มองโลกในแง่บวกแต่ไม่กล้ามองว่าถ้ามันเหตุปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งเป็นลบสิ่งที่ตามมามันก็จะเป็นลบอย่างเช่นการระบาดเวฟใหม่ของโควิดสิหรือปัญหาเศรษฐก,กิจการเงินที่รอยอยู่ข้างหน้าหรือปัญหาการเมืองสังคมที่ขัดแย้งรอยอยู่ด้านนั่นเองนะครับใครชอบฟังรายการนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ